วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับการทำขนมปังเนยสดมาฝากค่ะขนมปังเนยสดจัดเป็นขนมปังที่อยู่ในประเภทขนมปังหวานมีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงรสชาติของขนมปังเนยสดมีความหอมหวานมันความนุ่มของขนมปังได้จากแป้งขนมปังที่มีโปรตีนสูงให้เนื้อสัมผัสฝุ่นนุ่มส่วนผสมของขนมปังเนยสดคือแป้งสาลีควรเป็นแป้งที่มีปริมาณโปรตีนสูงเช่นแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งผสมกับน้ำจะมีลักษณะเหนียวยืดหยุ่นและไม่ละลายน้ำหรือที่เรียกว่ากลูเตนทำหน้าที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นระหว่างการหมักแป้งยีสต์ทำหน้าที่ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยให้ขนมปังขึ้นฟูน้ำช่วยควบคุมความนุ่มและอุณหภูมิของก้อนโดจะทำให้เกิดกลูเตนเกลือแม้จะใช้ปริมาณน้อยเพียง 1.5-2.5% ของน้ำหนักแป้งแต่มีความสำคัญเพราะช่วยเสริมโครงสร้างของกลูเตนให้แข็งแรงควบคุมการทำงานของยีสต์และทำให้ขนมปังมีรสชาติที่ดีน้ำตาลให้รสหวานและเป็นอาหารของยีสต์ทำให้ขนมปังนุ่มและสีสวยไข่ไก่ช่วยให้ขนมปังมีกลิ่นรสสีสันและเนื้อสัมผัสที่ดีที่สำคัญโปรตีนของไข่ไก่ยังช่วยทำให้ขนมปังมีโครงสร้างที่ดีเทคนิคในการทำขนมปังเนยสดการสังเกตความเนียนของก้อนโดสามารถมองจากผิวก้อนโดจะเนียนไม่เป็นเม็ดแป้งปนอยู่หรือใช้มือดึงให้เป็นแผ่นบางๆคล้ายแผ่นฟิล์มได้แสดงว่าก้อนโดนวดได้ที่แล้วการพักโดควรพักโดหลังจากนวดเสร็จจะทำให้โดคลายตัวปั้นทำรูปร่างได้ง่ายการขึ้นรูปขนมปังเนยสดถ้าต้องการให้ไส้เนยอยู่ตรงกลางโดยที่เมื่อรับประทานแล้วเนื้อขนมปังมีความฉ่ำเนยควรวางเนยสดลงตรงกลางและพับแป้งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมบีบตะเข็บให้สนิทการเรียงก้อนโดที่ห่อเนยแล้วจะไม่เรียงห่างกันมากเพื่อเวลาโดขึ้นได้ที่ชิ้นขนมปังจะขึ้นมาชิดติดกันพอดีทำให้ขนมปังไม่แห้งในระหว่างการอบเสร็จการอบขนมปังเนยสดจะใช้อุณหภูมิไม่สูงเหมือนขนมปังหวานชนิดอื่นเพราะนิยมรับประทานแบบสีผิวน้ำตาลอ่อนไม่เข้มมากโดยใช้ไฟล่างในการอบเพราะถ้าใช้ไฟบนจะทำให้หน้าขนมปังมีสีเข้มรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ขนมปังเนยสดที่นุ่มหวานมันสีสวยน่ารับประทานคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM